ได้อะไรมาอีกครับได้ยำแซลมอนแล้วก็ยำหมูยอไข่แดงมาด้วยเขาบอกว่ายำร้านนี้เนี่ยมาจากพัทยาเลยนะใช่แม่ค้าจากพัทยามายำให้ถึง LA เลยเนาะจริงมากไข่แดงกับหมูยอสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ซันต้าโมนิก้ากันนะครับวันนี้เราจะพามาเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตกกันนะครับตรงนี้ตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับ6โมงเย็นคนกำลังคึกคักเลยเนาะใช่อากาศไม่ร้อนไม่หนาวแดดร้อนนะครับแต่ว่ามีลมเย็นจากทะเลนะครับก็ไม่ร้อนมากเนาะลมเย็นๆกำลังดีคนเยอะมากเลยอ่ะใช่เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้วันนี้คนเยอะมากเลยเนาะแบบชิวๆอ่ะใช่ปะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันนะครับได้อะไรมาครับได้บลูเบอร์รี่เลมอนเอดค่ะยังไงสดชื่นไหมสดชื่นชื่นใจอ่ะตอนนี้มันร้อนอ่ะเดี๋ยววันนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยเขามีโชว์อะไรด้วยไปดูไหมเป็นโชว์เป็นโชว์ไปดูช่วงเย็นๆนี่คนเยอะเนาะใช่นี่ก็จะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะตอนนี้ช่วงแบบ 5-6 โมงเงี้ยจนพระอาทิตย์ตกเลยเนาะแถวนี้จะคนเยอะข้างหลังผมนะครับจะเป็นป้ายรูทซิตี้6นะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดที่เมืองซานต้าโมนิก้าตรงนี้นะครับใครที่มาซานต้าโมนิก้านี่ก็จะต้องมาถ่ายกับป้ายถนนรูทซิตี้6ตรงนี้นะครับจะบอกว่าคนที่ฝั่งอีสสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ถนนรูทซิตี้6เนี่ยเดินทางมาที่ฝั่งเวสเนี่ยเพื่อมาหา
โอกาสมาหาสิ่งใหม่ๆต่างๆนะครับเป็นถนนสายสำคัญสายประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในอเมริกาเลยนะครับปัจจุบันนะครับถนนรูท66เนี่ยเขาก็จะยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาตัดทางหลวงเส้นใหม่ให้สะดวกขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วพวกเมืองต่างๆที่ถนนรูท66ผ่านนะครับก็จะเป็นพวก historical เป็นเมืองเก่าบางเมืองนี่ก็จะเป็นเมืองร้างด้วยนะครับเป็นถนนเก่าแก่ตัดผ่าน8รัฐด้วยกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาขับรถทิปไปบนถนนรูท66นะครับถนนรูท66นะครับเขาเริ่มต้นตั้งแต่เมืองชิคาโกในรัฐอิลลินอยยาวจนมาถึงรัฐแคลิฟอร์เนียตรงนี้นะครับเขาก็จะเขียนว่า end of the trail นะครับเพราะว่าเป็นจุดสิ้นสุดของถนนรูท66ตรงนี้นะครับอยู่ที่ชายหาดซานตาโมนิกาในรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี้นะครับนี่ในนี้เป็นร้านบ้าบ้ากัมชิมคอมพานีนะครับในหนังเรื่อง Forrest Gump นะครับร้านเนี้ยมีทั่วอเมริกาเลยร้านบ้าบ้ากัมชิมนะครับร้านนี้เราก็ไม่เคยลองสักทีนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาลองกันเนาะตอนนี้อิ่มละไปเดี๋ยวไปเดินเล่นกันต่อนะครับไป Dodge Charger SRT นะครับสีส้มโคตรดุโคตรสวยโอ้อันนี้ข้างหลังก็จี๊ป Wrangler Offroad นะครับเท่จัดเลย Rubicon คันนี้ผลไม้ด้วยอ่ะขายแบบบนชายหาดเหมือนที่ไทยเลยฝั่งนี้นะครับเอาไว้ให้คนเดินแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นเลนสลับจักรยานนะครับเขาจะแบ่ง2ฝั่งเลยเป็นฝั่งให้คนเดินตรงนี้แล้ววิ่งออกกำลังกายก็ได้ฝั่งนู้นก็จะเป็นจักรยานสเก็ตบอร์ดหรือว่าเป็นโรลเลอร์เบดนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเดินกลับกันก่อนกลับไปที่รถพอพระอาทิตย์เริ่มตกก็เริ่มเย็นๆแล้วเนาะเริ่มหนาวละแถวนี้คนก็ชอบออกกำลังกายกันเนาะมาวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยทำกิจกรรมกันอะเออนู่นข้างหลังก็มีพวกโหนบาร์พวกอะไรด้วยถ้าเลยไปหน่อยไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นเวนิสบีชนะครับที่เราเคยถ่ายเมื่อคลิปก่อนๆนานมาแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็พามาเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตกนะครับที่ซานตาโมนิกาตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายได้ราดหน้าหมี่กรอบมากินก่อนกลับห้องนะคะควันขึ้นร้อนๆเลยหมูน่ากินมากเลยหอมมากจานเนี่ยหมูนุ่มด้วยเนาะมาทีไรก็ต้องมากินนี่ได้อะไรมาอีกครับนี่ได้ยำแซลมอนแล้วก็ยำหมูยอไข่แดงมาด้วยโอ้นี่ไข่แดงหมูน่ากินมากอันนี้แซลมอนใช่เขาบอกว่ายำร้านนี้เนี่ยมาจากพัทยาเลยนะใช่แม่ค้าจากพัทยามายำให้ถึง LA เลยเนาะใช่น่ากินมากจริงจังเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากอุ้ยน่ากินมากเลยแซ่บมากแซ่บไหมแซ่บมากอั
ันนี้เชฟส่งตรงจากพัทยาเลยนะครับนี่ตอนนี้สองทุ่มคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะปกติคนจะเยอะตอนดึกๆดึกกว่านี้บรรยากาศเหมือนกินอยู่ไทยเลยเนาะแซ่บๆอย่างนี้ข้างทางยำหมูยอไข่แดงมันอร่อยมากมีเย็นๆกินแก้เสร็จนึกว่ากินอยู่ไทยบรรยากาศได้มากเลยอร่อยไหนขอชิมแซลมอนหน่อยอร่อยนึกใส่น้ำปลาร้าด้วยไหมน่ะไข่แดงกับหมูยอแซ่บไหมเข้ากันมากอร่อยไปซื้ออะไรมาครับได้เค้กมาไส้แบบขนมเบื้องอ่ะเป็นฝอยทองกับครีมเห็นปะนวลตลาดนัดข้างหลังนู้นบอกว่าโรตีสายไหมแล้วอันนี้ข้าวเหนียวปิ้งไปกินก่อนนอนใช่กินข้าวแล้วก็ต้องกินหวาน